สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องกล้อง Sony ครับในตระกูลของ A7 ครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นตัวของ A7 ในเจนปัจจุบันเนี่ย complete line up แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ทาง Sony เพิ่งออกมาเนี่ยก็คือตัวของ Sony A7C Mark 2 กับตัวของกล้อง Sony A7CR นะครับตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้ววันนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันถึงกล้องตัวของ A7 ในเจนปัจจุบันครับแล้วก็อีกวิดีโอนึงเนี่ยถัดไปเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงกล้อง A7 ในอนาคตครับว่ามันจะมีทิศทางยังไงแล้วเราคาดหวังอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปติดตามครับโอเคครับเรามาดูในไลน์อัพของกล้อง Sony ในเจนปัจจุบันครับของตระกูล A7 เนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยโหกล้อง Sony มันรุ่นย่อยมันเยอะมากแล้วก็พอถ้าดูแบบไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยตัวของไส้ในจะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยพอผมทำตารางออกมาเนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงครับตรงนี้ซึ่งกล้อง Sony ในตระกูล A7 ที่เป็นเจนปัจจุบันเนี่ยผมนับจากที่จะต้องเป็นเมนูที่เป็นตระกูลใหม่แล้วนะครับที่สามารถที่จะแตะมาที่หน้าจอได้การเรียงเมนูเป็นแบบใหม่กับ2เนี่ยก็คือเรื่องของ color size หรือเรื่องสีมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วอย่างเรื่องของ skin tone อะไรแบบเนี้ยถ้าไปดูของตัว A7 Mark 4 กับตัวของ A7 Mark 3 แบบเนี้ยเรื่องของ skin tone เรื่องของ color size โดยรวมเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับผมจะนับจาก2จุดนี้เป็นหลักทำให้ตัวของ A7C Mark 1 ตรงเนี้ยที่เป็นตัวของเมนูระบบเก่าเรื่องของระบบสีก็ยังเป็นแบบเดิมเนี่ยตรงเนี้ยผมจะไม่ถูกนับเข้ามานะครับในไลน์อัพกล้อง A7 ในปัจจุบันนี้นะครับทำให้ทั้งหมดตอนนี้มันจะถูกแบ่งเป็น6รุ่นย่อยตามที่ทุกคนเห็นกันครับตัวรุ่นหลักเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับประกอบไปด้วยตัวของ A7S Mark 3 A7 Mark 4 แล้วก็ตัวของ A7R Mark 5 นะครับแล้วก็มีรุ่นย่อยที่เป็นรุ่นรองราคาย่อมเยาลงมาในแต่ละรุ่นเนี่ยประกอบไปด้วยตัวของ ZV-E1 ตัวของ A7C Mark 2 ตัวของ A7CR นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตามนี้นะครับซึ่งพอเอามาทำตารางเปรียบเทียบกันเนี่ยตรงนี้มันก็จะแบ่งได้3กลุ่มก็คือกลุ่มในคู่ซ้ายก็จะเป็นกล้องที่เก่งทางด้านการถ่ายวิดีโอนะแต่คือเรื่องภาพนิ่งได้แค่12ล้านพิกเซลแล้วก็ถัดมาในคู่กลางก็คือตัวของ A7 Mark 4 กับตัวของ A7C Mark 2 เนี่ยก็จะทำได้ดีในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งขึ้นมามากกว่าในตระกูลของ A7S เมื่อกี้ก็คือในตัวของ A7 Mark 4 เนี่ยก็คือที่33ล้านพิกเซลเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าจะถ่ายที่ระดับ 4K 60 เฟรมเนี่ยก็จะมีการครอปภาพอีก 1.5 เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันทำให้ถ้าในกรณีของผมที่เป็นคนที่เป็นสายวิดีโอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราไม่อยากมาคำนวณหรือต้องเผื่อเลนเวลาที่ต้องถ่ายระยะเดิมที่ 4K 50 เฟรมหรือ 60 เฟรมตรงนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในตัวของกล้องคู่กลางครับแล้วก็ถัดมาในคู่ของแพงก็คือตัวของ A7R Mark 5แล้วก็ตัวของ A7CR เนี่ยเรื่องภาพนิ่งโหแจ๋วมาก61ล้านพิกเซลตรงนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรายละเอียดแล้วก็อาจจะเอาไปครอบภาพแบบนั้นถ่ายแลนด์สเคปถ่ายสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะครับตรงนั้นแล้วก็เรื่องของวิดีโอในตัวของ A7R Mark 5 เนี่ยจริงๆก็เก่งมากทำได้คล้ายๆกับตัวของที่เป็น A7S Mark 3 เลยครับก็คือถ่ายที่ 4K 60 ไม่ครอบนะครับแล้วก็ยังแถมยังมีตัวของการถ่ายที่ 8K ได้ด้วยตรงนั้นเพียงแต่ว่าพอดูในรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยในส่วนของวิดีโอตรงเนี้ยระหว่างตัวของ A7R Mark 5 กับตัวของ A7S Mark 3 เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายที่เป็นตัวของการถ่าย 4K 120 เฟรมที่จะมีแค่เฉพาะในตัวของ A7S Mark 3 กับตัวของ ZV-E1 ครับถ้าเป็นในตัวของ A7R Mark 5 เนี่ยจะไม่มีการถ่าย 4K ที่120 เฟรมนะครับส่วนในตัวของ A7CR เนี่ยตรงนี้จะถูกจำกัดอยู่ที่แค่ 4K 60 ครับจะไม่มีการถ่ายวิดีโอที่ 8K เหมือนกับตัวของ A7R Mark 5 นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดในส่วนแรกครับสิ่งถัดมาที่แตกต่างกันเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือเรื่องของระบบกันสั่นนะครับที่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าพอผมมาทำตารางตรงนี้การว่าตัวของอย่างในคู่กลาง A7C Mark 2 โดยรวมดูดีกว่าในตัวของ A7 Mark 4 ที่เป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่าด้วยซ้ำตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมขอยกในคู่กลางก่อนก็คือตัวของกันสั่นเหมือนกันทั้งหมดทุกรุ่น6รุ่นย่อยทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวของกันสั่นแบบ5แกนสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือตอนจังหวะถือถ่าย ตรงนี้ตัวกล้องตัวอย่างในกรณีของ A7 Mark 4 อยู่ที่ 5.5 สต็อปนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ที่ออกมาเลยเนี่ยทำได้ถึง7สต็อปครับก็คือตัวของ A7C Mark 2 ตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือในคู่ของตัว A7R Mark 5 กับตัวของ A7CR เนี่ยตรงนี้หลายคนตอนที่เห็น A7CR ก็คิดว่าตัวของการสั่นก็จะเหมือนกันแต่คือตรงนี้ก็เป็นส่วนต่างเล็กๆน้อยๆครับที่ทาง Sony เนี่ยก็ทำให้ตัวของ A7CR เนี่ยตัวของลดความสั่นไหวนะตรงนี้ก็จะแบบทำได้ที่7สต็อปนะครับส่วนตัวของ A7R Mark 5 เนี่ยอยู่ที่8สต็อปครับสิ่งที่น่าสนใจในไลน์อัพทั้ง6รุ่นย่อยเนี่ยเราเห็นได้ว่าในเรื่องของการสั่นเนี่ยตัวของ ZV-E1 ที่มันโดดออกมาเนี่ยที่มันไม่ได้ใช้ชื่อที่เป็น A7 แต่คือเป็นแบบไลน์อัพที่เป็น ZV เลยเนี่ยตรงนี้เขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัวช่วยลดความสั่นไหวครับที่จะมีโหมดไดนามิกเข้ามาครับถ้าเราดูในไลน์อัพทั้งหมดเนี่ยเราเห็นได้ว่ากล้องรุ่นอื่นจะมีตัวของโหมดลดความสั่นไหวเนี่ยแค่ Standard แล้วก็ Active เนี่ยคือตัวของเซนเซอร์มันจะขยับตามเวลาที่เราหันไปหันมาด้วยตรงนี้นะครับซึ่งตัวของ ZV-E1 เนี่ยจะมีตัวของโหมดไดนามิกเข้ามาที่ทำให้เวลาที่ถือถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วภาพมันมีความนิ่งขึ้นมีความสั่นไหวเนี่ยน้อยลงไปมากครับเพียงแต่ว่าตัวของโหมดไดนามิกเวลาที่เราเปิดใช้เนี่ยจะต้องแลกมากับการครอปภาพที่เยอะไปพอสมควรตรงนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังทำให้ตัวของ ZV-E1 เนี่ยดูโดดเด่นในเรื่องนี้ครับถ้าเทียบกับในไลน์อัพทั้งหมด6รุ่นย่อยด้วยกันทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ AI Auto Framing ครับตอนแรกเนี่ยก่อนที่Sony จะประกาศเปิดตัวของ A7C Mark 2 กับตัวของ A7CR เนี่ยผมก็คิดว่าSony น่าจะใส่ตัวของ Auto Framing เนี่ยตรงเนี้ยมาให้ทั้ง2รุ่นย่อยตรงนี้นะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยตัวของ AI Auto Framing เนี่ยที่เพิ่งประกาศเปิดตัวเนี่ย Sony ใส่เข้ามาให้แค่เฉพาะ A7C Mark 2 ครับไม่ได้ใส่เข้ามาในตัวของ A7CR ครับทำให้เรื่องของ AI Auto Framing เนี่ยมีอยู่แค่2รุ่นครับก็คือตัวของ A7C Mark 2 กับตัวของ ZV-E1 ครับตรงนี้ถ้าเน้นในเรื่องการถ่ายวิดีโอตรงนี้เราพอจะมองเห็นภาพนะครับว่ากล้องที่เป็นรุ่นรองของแต่ละรุ่นหลักเนี่ยอย่างตัวของ Sony ZV-E1 กับตัวของ A7C Mark 2 เนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นหลักของแต่ละรุ่นเนี่ยมันเก่งกว่ารุ่นพี่เขานะเขามีระบบเรื่องของ AI Auto Framing ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของ Auto Focus ครับที่เป็นการแบ่งระหว่างกล้องที่เป็นช่วงที่ออกมาต้นๆอย่างตัวของ A7S Mark 3 กับตัวของ A7 Mark 4 เนี่ยที่เรื่องของระบบ Auto Focus เนี่ยจะเป็นแค่ Real Time IAF ครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้เลยก็คือตัวของ IAF ของ A7 Mark 4 เนี่ยจะเพิ่มตัวของการ track ตัวตาของนกเข้ามาด้วยนะครับตรงนั้นแต่คือในรุ่นอื่นๆครับตั้งแต่ตอนที่ออกตัวของ A7R Mark 5 ในปี 2022 เนี่ย Sony ใส่ตัวของ AI Processing Unit เข้ามาด้วยครับทำให้เวลาที่ตัวของการ track focus ตัวคนเวลาที่แบบเห็นตัวคนหรือแบบคนหันหลัง track ที่หัวได้แบบนี้มันทำได้ดีขึ้นมากกว่าตัวของ A7S 3 มากกว่าตัวของ A7 Mark 4 ครับตรงนี้ตั้งแต่ใน line up ของ A7R Mark 5 มาจนถึง ZV-E1 A7C Mark 2 A7CR เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีตัวของ Auto Focus เนี่ยที่เป็น Real Time IAF with AI Processing Unit เข้ามาครับตรงนี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของการสล็อตตรงนี้ก็ธรรมดาครับที่ตัวของ Line Up ที่เป็นตัวของรุ่นราคาสูงในแต่ละ Product เนี่ยของเขาก็จะเป็นมี2สล็อตถ้าเป็นตัวของโฉมที่เป็นรุ่นรองลงมาก็จะมีตัวของช่องใส่การ์ดแค่1สล็อตนะครับตรงนั้นแล้วก็เรื่องน้ำหนักตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับตัวของรุ่นราคาสูงก็จะน้ำหนักมากกว่าด้วยตัวของ Body ด้วยตัวของวัสดุเรื่องของการมีส่วนเพิ่มประกอบอะไรตรงเนี้ยเข้ามากกว่านะครับตรงนี้สิ่งที่เป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วผมรู้สึกว่าผมว้าวแล้วกันก็คือตัวของ ZV-E1 ที่น้ำหนักมันแค่483กรัมนี่คือน้ำหนักรวมตัวแบตเตอรี่แล้วนะตรงนั้นถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบามากเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่เบาเนี่ยมันเทรดกันครับเพราะว่าตัวของ ZV-E1 เนี่ยตัวบอดี้เนี่ยมันคือพลาสติกมันทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเบาลงไปเยอะครับในรุ่นอื่นๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวรหัส A7 เนี่ยทั้งหมดจะเป็นตัวของบอดี้ที่เป็นแมกนีเซียมครับตรงนั้นแล้วก็ตัวของ ZV-E1 เนี่ยตรงนี้ด้วยความที่พอตัวบอดี้มันเป็นตัวของพลาสติกเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเรื่องของที่เป็นประเด็นเรื่องของ overheat เนี่ยตามมาตอนเนี้ยถ้าผมเข้าไปดูเนี่ยหรือใครสนใจตัวของ ZV-E1 แล้วเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีการพูดถึงในต่างประเทศที่ตอนนี้ยังใช้กล้องอยู่บางคนก็ใช้แล้วก็ขายไปแล้วแต่ก็ยังพูดถึงอยู่แล้วก็อาจจะมีการซื้อกลับมาใหม่แล้วก็เอามาทำคอนเทนต์แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับการลดความร้อนในตัวกล้องนะครับซึ่งตัวของ ZV-E1 เนี่ยถ้าไปดูครับเวลาเทสเนี่ยก็จะเป็นการเปิดกล้องใช้แบบเอากดเรคคอร์ดไปยาวๆเลยเนี่ยตัวของ 4K 60 หรือตัวของ 4K ที่100 หรือ 120 เฟรมเนี่ยถ่ายไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นตัวของที่เป็นประหลอดอุณหภูมิว่ากล้องมันเริ่มมีความร้อนสะสมเยอะแล้วก็สักพักเนี่ยกล้องก็จะตัดการทำงานครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของ ZV-E1 เนี่ยมันถูกพูดถึงว่าจริงๆมันเป็นกล้องที่ดีนะเป็นกล้องที่เก่งนะแต่คือพอมันเจอปัญหาเรื่อง overheat มันนำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบไม่น่าใช้ไปเลยตรงนั้นทีนี้เรามาดูในบรรทัดสุดท้ายครับก็คือเรื่องของราคาครับที่ตรงนี้ด้วยความที่ตอนนี้ตัวของ A7C Mark 2 กับตัวของ A7Cเนี่ยทาง Sony ในไทยเนี่ยยังไม่ได้ประกาศราคาเป็นทางการนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยเรามาพูดคุยให้เป็นแบบเห็นภาพรวมคร่าวๆว่าทั้ง2ตัวเนี้ยน่าจะเป็นราคาในไทยเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของ A7C Mark 2 เนี่ยด้วยความที่ราคาในต่างประเทศนะครับในอเมริกาเนี่ยราคาเท่ากับตัวของ ZV-E1 ที่ 2,200 US ดอลลาร์ครับตรงนี้เนี่ยคอนเวิร์ตง่ายๆเลยเนี่ยเราเห็นราคาตัวของ ZV-E1 ในไทยแล้วตัวของ A7C Mark 2 เนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ราคา77,990 บาทหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่ผมว่าเป็นประเด็นที่แบบน่าสนใจเนี่ยก็คือตัวของ A7C R เนี่ยที่ราคาในต่างประเทศอยู่ที่ 3,000 US ดอลลาร์นะครับถ้าเทียบกับตัวของ A7R Mark 5 เนี่ยราคาในต่างประเทศอยู่ที่ 3,900 ตัวของ A7C R ถูกกว่าตั้ง 900 เนี่ยเพียงแต่ว่าราคาของ A7R Mark 5 ในไทยเนี่ยมันอยู่ที่ 160,000 บาทครับถือเป็นราคาที่สูงมากแล้วก็ราคาตัวของ A7R Mark 5 ในปัจจุบันนะสำหรับผมถือว่ามันไม่ได้สะท้อนราคาที่ควรจะเป็นในความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ A7R Mark 5 ออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ครับตอนนั้นเนี่ยผมลองย้อนกลับไป track ดูเนี่ยในช่วงเดือนที่ A7R Mark 5 ออกมาเนี่ยตอนนั้นค่าเงินบาทโหมันสูงไปแบบช่วง36 37 38เนี่ยแต่คือสิ่งที่ Sony ใช้เนี่ยผมลองหารง่ายๆเลยเอาตัวของราคาในไทยตั้งแล้วก็หารด้วยตัวของ 3,900 เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นประมาณ41 บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับซึ่งมันไม่ได้สะท้อนตัวของค่าเงินตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วค่าเงินในตอนนั้นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยทั้งเดือนตุลาคมปี2022เนี่ยค่าเงินเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 37.9 หรือแบบกลมๆคือ38 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยทาง Sony เนี่ยมีการตีเผื่อไปอยู่มากพอสมควรนะครับทำให้จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวของ A7R Mark 5 เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนราคาในความเป็นจริงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคูณตัวของราคาของตัว A7R Mark 5 เนี่ยที่ 3,900 แล้วเราเทียบว่าตอนเนี้ยดอลลาร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่35 บาทเนี่ยจริงๆราคาของ A7R Mark 5 ในปัจจุบันเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทครับตรงนี้เนี่ยมันจะถูกกว่าที่ราคาตั้งเป็น price tag เป็น official เนี่ยอยู่ถึงประมาณ 20,000 บาทนะทุกคนตรงนี้ซึ่งตรงนี้ครับพอตัวของ A7CR ออกมาเนี่ยที่ตัวของราคามันถูกกว่า900 US ดอลลาร์เนี่ย900 US ดอลลาร์เท่ากับประมาณ 31,500 บาทตรงนี้ถ้าเรียกว่าถูกกว่า 30,000 แล้วเรากลายเป็นว่าเราเอาตัวของราคา A7R ตั้งที่160,000ถูกกว่า 30,000 มันกลายเป็นว่าตัวของ A7CR มันจะกลายเป็น 130,000 บาทโดยประมาณซึ่งมันไม่สะท้อนเลยครับตรงนี้ไม่สะท้อนราคาไม่สะท้อนว่าตัวของ A7CR มันควรจะถูกกว่านี้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคิดว่าตัวของ A7R Mark 5 ถ้ามันจะสะท้อนราคาในปัจจุบันจริงๆเนี่ยราคามันควรจะอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทแล้วก็ตัวของ A7CRถูกลงไปอีกประมาณ 30,000 บาทเนี่ยราคาของตัว A7CR ในไทยเนี่ย ถ้าตอนนี้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยผมคิดว่าควรจะอยู่ที่ไม่เกิน 110,000 บาทครับตรงนี้อันเนี้ยเป็นราคาที่ผมคิดว่าแบบสุดๆแล้วครับด้วยความที่ค่าเงินในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5 แบบถ้า Sony จะบวกไปนิดหน่อยแบบให้มันแบบสะท้อนรวมภาษีรวมรายด้วยเนี่ยก็เราคูณง่ายๆที่อาจจะประมาณสัก36 บาทอะไรแบบนี้เราก็จะได้ราคา 3,000 คูณกับ36นะครับตรงนี้3,000 คูณ 36เราก็จะได้อยู่ที่ราคา 1,800,000 บาทครับอย่างที่บอกไปว่าผมให้สุดๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ 110,000 บาทครับสำหรับตัวของ A7CR นะครับทีเนี้ยถ้าในเมื่อตัวของ A7CR มันออกมาพร้อมกับตัวของ A7C Mark 2 เนี่ยแล้วถ้าใช้เลทเดียวกันที่ 36 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่ 2,200 US ดอลลาร์เนี่ยคูณ 36 เข้าไปเนี่ยตัวของ A7C Mark 2 อาจจะนะครับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับตัวของ ZV-E1 ครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะสะท้อนมาที่ตัวของราคาที่ 79,000 บาท 78,990 บาทอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ถ้าคูณออกมาเนี่ยมันจะได้เป็น 79,200 บาทผมไม่ได้อยากให้ Sonyปัดเศษขึ้นไปเป็น 79,990 บาทแต่อยากให้อันอยู่ที่ 78,990 บาทตรงนี้ก็คือแพงกว่าตัวของ ZV-E1 อีกประมาณ 1,000 บาทถ้าตรงเนี้ยเป็นไปได้ผมอยากให้อยู่ที่ราคานี้สำหรับตัวของ A7C Mark 2 ครับตรงเนี้ยเราน่าจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าตัว Line Up ของตัวของ Sony ในตระกูล A7 ในเจนปัจจุบันอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยตรงเนี้ยใครที่กำลังเล็งกล้องตัวไหนใน6รุ่นย่อยนี้เนี่ยก็ได้เห็นในตารางนี้แล้วนะครับว่ามีจุดไหนแตกต่างกันบ้างตรงนี้ก็ไปเลือกกันดูแล้วก็มันจะมีอีกหลายๆจุดครับที่ผมไม่สามารถใส่เข้ามาในตารางนี้ได้จริงๆเพราะว่าเนื้อที่มีจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของช่องมองภาพตัว EVF นะครับถ้าใครจะเลือกอย่างเช่นตัวของ A7 Mark 4 กับตัวของ A7C2 อะไรแบบนี้ถ้าคนที่เป็นคอนเซิร์นว่าแบบตัวกำลังขยายในตัวช่องมองภาพมันน้อยมันมากอะไรยังไงอันนี้ลองไปส่องดูก่อนนะครับรวมถึงอย่างในกรณีของตัว A7R Mark 5 กับตัวของ A7CR เนี่ยตรงนี้การฟลิปจอตรงเนี้ยตัวของ A7CR เนี่ยตรงนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับจะไม่ได้ล้ำสมัยเหมือนกับตัวของ A7R Mark 5 ตรงนี้ลองไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนนะครับสำหรับผมตอนนี้กับเรื่องของตัวของกล้อง Sony ในตระกูล A7 ในเจนปัจจุบันก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเรามาคุยกันว่าถัดจากนี้เนี่ยที่จะเป็นตัวกล้องที่เป็นโฉมใหม่ๆของตัวกล้อง A7 ในเจนถัดจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตัวของ A7S Mark 4 ตัวของ A7 Mark 5 ตัวของ A7R Mark 6 ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในตอนหน้าครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ